ชื่อเขาจำไม่ยากใช่แต่เราไม่ได้จำเอ้าเราไม่น่าเดาตัวเองเลยอ่ะโอ้อะไรวะผมว่าผมจะโยนอันนี้ให้โชคชะตาพี่หนูเพิ่งอ่านมาหนูจำไม่ได้ถามข้อต่อไปก่อนได้ไหมคะสวัสดีค่ะดูรอบของเงินวันนี้เราอยู่กันที่พระขนงค่ะวันนี้เลือกที่จะมาแถวพระขนงเพราะว่ามีคุณผู้ชมคอมเมนต์ว่าอยากมาให้มาแถวนี้แต่ก่อนอื่นไปดูกติกากันก่อนค่ะทางรายการจะมีคำถามทั้งหมด10ข้อถ้าตอบถูกเรามีเงินรางวัลให้ข้อละ100บาทในคำถามทั้งหมด10ข้อคุณเลยมีโอกาสตอบผิดได้1ครั้งถ้าตอบผิดครั้งที่2จะต้องคืนเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดและกลับบ้านไปมือเปล่าทั้งนี้ก่อนที่พี่ก่อนจะเริ่มคำถามแต่ละข้อคุณเล่นมีสิทธิ์เลือกที่จะหยุดเล่นและรับเงินตามจำนวนที่สะสมมาและถ้าผู้เล่นตอบคำถามข้อที่10ได้ถูกต้องจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด10,000บาทกติกาชัดเจนทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอคนที่คอมเมนต์ว่าอยากให้เรามาพระขนงบ้างไหมชื่อนางพีทค่ะเป็นแอดมินเพจนางงามแห่งหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บังเอิญเจอกันถูกไหมมาดักรอมาดักรอค่ะชื่อเทิร์นครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนชื่อเนตตี้ค่ะค่ะชื่อต้าค่ะชื่อแอลครับตอนนี้เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งน้อยตอนนี้ทำงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทชื่อบิวค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาแล้วปกติเนี่ยติดตามข่าวต่างประเทศเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะปกติก็ติดตามหลายช่องค่ะโดยเฉพาะช่องคุณกรุณาบุคคลศรีค่ะก็ติดตามนะครับก็พยายามติดตามเกี่ยวกับพวกเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมคิดว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมดูบ้างแต่ว่าจะเป็นแบบข่าวที่มันค่อนข้างรุนแรงมากกว่าถ้าเป็นธุรกิจผมก็ต้องรู้เรื่องต่างประเทศด้วยเช่นการเงินอย่างเงี้ยคิดว่าข่าวต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวคะน้องติ๊กถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างจะใกล้ตัวค่ะ Game Begin ข้อแรกมีแผนที่ให้ดูค่ะประเทศจีนอยู่ตรงไหนคะตรงนี้โอเคประเทศจีนนะคะ People Republic of China ตรงนี้ค่ะประเทศจีนเหรอใช่ค่ะตรงไม่ใช่ตรงนี้ครับเนี่ยทำเป็นแบบไม่มั่นใจแต่นิ้วคือพุ่งทันทีจีนเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับถ้าดูตรงนี้เป็นไทยผมว่าจีนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นผมว่าจีนน่าจะอยู่โซนนี้ครับเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ครับผมตรงนี้ค่ะตรงนี้อันนี้ป่ะคะอันนี้มั่นใจไหมคะมั่นใจนะถูกต้องค่ะประเทศจีนอยู่ตรงนี้โอเครับไปเลย100บาทเย้ขอบคุณค่ะได้แล้ว100พอใจยังยังครับยังเราจะไปหมื่นหนึ่งให้ได้โอเคไปต่อหรือพอแค่นี้คะไปต่อค่ะไปต่อนะกำลังสนุกค่ะกำลังสนุกโอเคไปต่อนะครับโอเคข้อที่2ค่ะคำถามคือสกุลเงินของเวียดนามคือสกุลเงินอะไรคะอ๋อเวียดนามดองไม่น่าใช่อันนี้ยากว่าเลยสกุลเงินของเวียดนามเหรอไม่มีคำใบ้ใช่ไหมคำใบ้คือเป็นสกุลเงิน1พยางค์กีบนะคะไม่ใช่ให้ตอบอีกรอบนึงหนึ่งพยางค์ให้ตอบอีกรอบนึงสกุลเงินของเวียดนามนะคะดองค่ะดองค่ะเงินดองเงินดองทำไมถึงคิดว่าดองไม่ใช่แต่นี่ไม่รู้อะครับมันมาจากเซนมากกว่าเชื่อสัญชาตญาณแรกตอบว่าดองไงได้ครับนึกไม่ออกนึกไม่ออกนะยอมนะยอมเฉลยเงินดองค่ะถูกต้องค่ะเย้รับไปอีก100บาทค่ะเราต้องคืนแน่เลยถ้าผิดข้อที่3ไปต่อเนาะยังไปต่อใช่ไหมไปต่อค่ะข้อ3ไปต่อไหมคะไปครับไปต่อนะไปต่อเนาะสนุกเนาะข้อ3ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซียคือใครคะอินโดเหรอคะไปอันนี้ไม่รู้เลยครับจะกันเหรอในตัวให้เวลาดู10วินาทีใบได้ไหมคะใบได้ไหมอ่ะมีตัวช่วยตัวช่วยคือมีภาพให้ดูค่ะอ๋อคนนี้แน่นอนไม่ใช่คนนี้เห็นบ่อยมากทุกวันนี้เห็นจากไหนทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยคนไหนคะผมว่าคน A ครับแล้วเรื่องไงคิดว่าเป็น
ท่านนี้แล้วกันค่ะคนนี้นะคะคน B ใช่ไหมคน B อ่ะคนนี้ครับมั่นใจ 100% มั่นใจ 100% นะไปถามอีก90แล้วกันตั้งแต่สมัยหนูยังไม่จบม.ปลายเขาก็ยังอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือโจโกวิโดโดค่ะผมเรียกชื่อเต็มไม่ถูกนะแต่ว่าอะไรริโดโดอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละวิโดโดใช่ไหมคะให้ดูภาพคนไหนคิดว่าคนไหนคือประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคนนี้ป่ะคะคนนี้เหรอคะทำไมถึงคิดว่าเป็นบีเพราะว่าดาวค่ะ ให้ตอบอีกทีนึงคนนี้ คนนี้พ่อเอพ่อเอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ คนนี้ชื่อว่าโจโควิโดโดเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคนนี้คือดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ท่านนี้ถูกต้องรับไปอีก100บาทเย้ข้อที่4ไปต่อไหมคะไปต่อค่ะไปต่อนะไปต่ออยู่เนาะครับผมโอเคคุณน้าค่ะข้อที่4ไปต่อไหมคะไปต่อค่ะข้อที่4ไปต่อเนาะเมืองหลวงของลาวเมืองหลวงของเราลาวลาวลาวคือเมืองอะไรคะวานิลาป่ะคะเอ้ยมานิลาเอ้ยเดี๋ยวนะลาวมานิลาเปลี่ยนแล้วหลวงพ่อบ้างหรือเวียงจันทน์อ่ะหลวงพ่อบ้างหรือเวียงจันทน์เลือกเอาเลือกเอาต้องเลือกนี่นับอะไรอ่ะผมว่าผมจะโยนอันนี้ให้โชคชะตาเวียงจันทร์จริงเหรอไม่ใช่คำตอบที่ต้องคือหลวงพระบางเพราะมีคำว่าหลวงอยู่ได้ไหมได้อันนี้คือขอให้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาโชคชะตาแล้วตอนนี้ความรู้ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้วันนี้โชคชะตาไม่ค่อยช่วยอ้าวไม่ใช่ผิดเพราะว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องคำใบ้เถอะ2พยางค์ใน1พยางค์นั้นมีสิ่งที่อยู่บนฟ้าเวียงจันทร์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 ป่ะคะมั่นใจมั้ยคะหนูไม่มีอะไรให้เสียสำหรับชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือเวียนเทียนค่ะหรือที่เรารู้จักในประเทศไทยก็คือกรุงเวียงจันทน์ค่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะในฐานะที่เราเป็นคนที่มีเชื้อสายลาวเราก็ต้องมั่นใจค่ะคำตอบข้อนี้ถูกต้องค่ะเวียงจันทน์รับไปเลย100บาทเย้ yeah!ที่5ไปต่อแล้วเนาะค่ะข้อที่5ไปต่อเนาะตอนนี้ผิดแล้ว1ข้อสะสมแล้ว300บาทไปต่อไหมคะในข้อที่5ไปต่อเราจะไปหมื่นไปหมื่นหนึ่งข้อที่5มีธงให้ดูค่ะนี่เป็นธงชาติของประเทศอะไรคะโอ้ยนี่ยากอ่ะตอบเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะธงลักษณะเนี่ยเป็นแทนแถวยุโรปตะวันออกพวกสถานต่างๆอ่ะอินโดนีเซียป่ะคะจีนเหรอฟิลิปปินส์เหรอที่เอ่ยมาทั้งหมดอ่ะยังไม่มีข้อไหนถูกเลยนี่น่าจะเป็นตุรกีตุรกีตามชื่อใหม่เขามีลังเลระหว่างประเทศอะไรกับประเทศอะไรอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์กับอินโดนีเซียทุกวันนี้คือแยกไม่ค่อยออกเลยในนั้นอินโดนีเซียไม่รู้ว่าอะไรโชคชะตาโชคชะตาอินโดนีเซียผมว่าน่าจะเป็นสิงคโปร์นะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์สิงคโปร์ yes ถูกต้องค่ะเย้อันนี้เป็นธงของประเทศสิงคโปร์ค่ะใช่รับไปอีก100บาทค่ะวันนี้ไม่ใช่วันโชคดีของพี่แอลว่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกครับสนุกเพราะว่าไม่รู้ว่าหัวหน้าเขาจะด่าหรือยังต้องไปดูนะชอบอะไรนะรอบโลกใบกรุณาบัวคำศรีโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมสนุกกันขอบคุณมากค่ะ
ไปต่อไหมคะแน่นอนแน่นอนค่ะยังไปต่อเนาะไปค่ะโอเคตอนนี้ผิดแล้ว1ข้อคุณน้อยเลือกได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วรับ400บาทกลับบ้านไปไปต่อโอเค5ข้อแล้วไปต่อเนาะค่ะข้อที่6ค่ะในสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ไหนบ้างคะที่ไหนบ้างอันนี้คือหนูดูไม่ตั้งใจเรียนวิชาป.3อะมันไม่มันน่าใช่ความรู้รอบตัวละหนูจะไม่บอกชื่ออาจารย์วิชาป.3หนูเด็ดขาดอเมริกาได้ไปทิ้งระเบิดไว้ที่2ที่ด้วยกันนะครับก็คือที่ฮิโรชิมากับนางาซากิครับที่ฮิโรชิมากับนางาซากิค่ะไปทิ้งที่เมืองนางาซากิค่ะและเมืองฮิโรชิมาค่ะที่ญี่ปุ่นฮิโรชิมากับนางาซากิญี่ปุ่นปะคะที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะเมืองอะไร2ที่นึกดีๆโตเกียวน่าดูผิดหวังมากเมืองหนึ่งมีชื่อคล้ายกับร้านขนมปังที่อยู่ในไทยสีแดงๆร้านขนมสีแดงๆเกียวโตโนะนั่นไม่ใช่ขนมลูกยอมนะยอมนะนางาซากิกับฮิโรชิมาถูกต้องค่ะที่ฮิโรชิมากับเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นรับไปอีก100บาทค่ะยากไหมค่ะหนูไม่ได้เรียนชั้นประวัติศาสตร์เองน่ะคิดที่เราก็แบบว่าเริ่มจำเฉพาะที่เรารู้สึกว่ามันดูสนุกดีโอเคได้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมสนุกกันขอบคุณนะข้อที่7ยังไปต่อเนาะไปต่อค่ะไปต่อเนาะครับยังไปต่อมั้ยไปไปต่อค่ะข้อที่7เจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปคคือประเทศอะไรคะมีใบไหมคะใบว่าอยู่ในทวีปเอเชียค่ะในเอเชียข้อนี้ถ้าตอบผิดเงินรางวัลทั้งหมดที่สะสมมาจะต้องคืนพี่นะไม่กี่บาทวะอันนี้ผมได้ข้อมูลมานิดหนึ่งนะจัดที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับประเทศไทยครับเอเปคปลายปีนี้ใช่ไหมเมืองไทยเมืองไทยทราบข่าวจากไหนคะข่าวจากคุณกรุณาบัวคำศรีตอบเป็นประเทศไทยแล้วกันค่ะประเทศไทยทำไมถึงตอบว่าเป็นประเทศไทยเดาล้วนๆเลยใช่ไหมญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนะคำตอบข้อนี้ไม่ถูกค่ะประเทศไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไป100บาทค่ะถูกแล้ว6ข้อผิดแล้ว1ไปต่อไหมคะหรือว่าจะบอกแค่นี้ไปต่อมาข้อที่8ไปต่อใช่ไหมคะครับผมยังไปต่อใช่ไหมไปค่ะไปต่อนะข้อที่8คำถามคือสำนักงานใหญ่ของนาโต้ตั้งอยู่ที่เมืองอะไรประเทศอะไรคะโอ้โหฟังข่าวบ่อยเลยลืมไปแล้วนาโต้มันต้องเป็นโซนในยุโรปนะฮะเวียนนาสวิตแล้วก็เบลเยียมรู้ถูกข้อไหมคะถูกข้อหนึ่งค่ะเบลเยียมเหรอไม่น่าใช่เบอร์ลินเยอรมันก็ไม่มั่นใจแล้วยากอันนี้ยากถ้าจำไม่ผิดนะเบลเยียมชื่อเมืองไม่รู้แต่จำประเทศได้ว่าจะเป็นเบลเยียมหนูเพิ่งอ่านมาหนูจำไม่ได้หนูว่าต้องอยู่ที่เบลเยียมไม่ก็ลักเซมเบิร์กพี่ใบเมืองหลวงเบลเยียมใช่ไหมคะพี่ใบเมืองหลวงเบลเยียมก็คือให้คำตอบหนูแล้วลูกคำตอบแล้วค่ะน้องพีชเวียนนาเวียนนาเหรอเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะจำชื่อเมืองไม่ได้จริงๆต้องยอมต้องยอมนะงั้นหนูเฉลยนะคะเมืองบราเซลเบลเยียมมั่นใจเปล่ามั่นใจมั่นใจนะมั่นใจโอเคมั่นใจถูกต้องค่ะสำนักงานใหญ่ของนาโต้ตั้งอยู่ที่บราเซลเบลเยียมรับไปอีก100บาทค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมสนุกกันพี่ต้องขอเงินคืนแหละขอบคุณค่ะผิด2ข้อแล้วต้องคืนขอบคุณค่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วรับ700บาทไปแต่ผมไม่มั่นใจว่า2ข้อน่าจะเป็นคำถามที่ยากเนาะผมว่าน่าจะหยุดดีกว่า
ไปค่ะโอเคข้อที่9เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันชื่อว่า15วินาทีนะติ๊กตักติ๊กตักโอ้โหข้อนี้ข้อนี้ไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยถามข้อต่อไปก่อนได้ไหมคะไม่ได้ข้อนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงโอเคเฉลยค่ะชื่อว่าแอนโตนิโอกูเตเรสไม่รู้คุณป่ะไม่คุ้นเลยหรอเสียดายป้ากำเงินวะพี่ต้องขอคืนเงินของเงินคืนเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะสนุกไหมคะสนุกค่ะยากปะยากนิดนึงผมไม่ได้เตรียมมาสนุกใช่ไหมคะสนุกครับยากไหมอ่ะผมว่ามันถ้าเรารู้ข้อมูลฟังข่าวทุกๆวันนะครับแล้วก็ศึกษามาด้วยผมว่ามันไม่ได้ยากวันนี้พระขนมก็สนุกสนานนะคะมีทั้งคนที่มาดักรอทีมงานซึ่งดักรอแบบไร้จุดหมายมากแล้วบังเอิญเจอแต่โชคไม่ดีที่หมื่นไม่แตกค่ะวันนี้เดี๋ยวเก็บหมื่นนึงเนี่ยไปไว้เทปหน้าอยากจะให้ทีมงานพาหมื่นนึงนี้ไปที่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วฝนกำลังจะตกไปแล้วค่ะบ๊ายบายลองเล่นข้อ9มั้ยลองเล่นนะอ่ะลองเล่นข้อ9ก่อนลองเล่นข้อ9เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใครคะเป็นคนโปรตุเกสค่ะชื่อเขาจำไม่ยากใช่แต่เราไม่ได้จำพาเบิร์ตโลเปสค่ะอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเป็นคนโปรตุเกสอย่างที่น้องพีชบอกข้อที่10ค่ะอังกฤษส่งคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนในปีอะไรคะโหมันก็ต้องเยอะแล้วนะเอ้าผมว่าเป็น1898ปีจริงๆคือ1997โอข้อ10ค่ะคำถามคืออังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนในปีอะไรคะปีไหน2000ประมาณ10 17 18 19ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้า19ชั้นปี1 2020ละกันค่ะ2020คือเมื่อ2ปีที่แล้ว2019 ไม่ถูกปีที่2คือ1997อ๋อมันส่งมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วนี่นะปีไหนปีไหนลองเดาดูลองบวกลบคูณหาร1998เฉียดมากเท่าไหร่1997ค่ะโอ้เห็นไหม